สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่พิเศษมากๆเกี่ยวกับ Infinity Stone นะครับแน่นอนทุกๆคนรู้อยู่แล้วแหละว่า Infinity Stone มันคืออะไรครับเพราะทุกคนคงดูหนัง Infinity War หรือไม่ก็ Avengers Endgame มาถูกไหมครับแต่ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของ Infinity Stone ที่มันเพิ่งได้เปิดเผยมาในคอมิกนะครับผมเป็นความลับใหม่ที่ยังแทบจะไม่มีใครรู้เลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Infinity Stone และโลกของมันนั่นเองครับมันคืออะไรกันโลกของ Infinity Stone คืออะไรตามเดิมแล้วเนี่ยนะครับผมเราต้องอธิบายก่อนว่าInfinity Stone ในคอมิกกับ Infinity Stone ในหนังไม่เหมือนกันนะครับ Infinity Stone ในหนังเนี่ยนะครับผมมันคือเอกภาวะที่มันแบบควบแน่นเข้ามาจากจักรวาลที่ล่มสลายแล้วใช่ไหมจักรวาลก่อนหน้านี้เรากลับมาเป็นพลังนะครับผม6ชิ้นนะครับก็คือ Infinity Stone ทั้ง6และไอ Infinity Stone เนี่ยนะครับผมจะมีพลังต่างๆนานาออกไปนะครับเป็นพลังงานที่แบบไร้ขีดจำกัดมากๆอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้ว่าทุกคนจะใช้ได้นะครับผมต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังสูงมากๆครับคือพลังงานของไอหินเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันถ้าแบบพวกคนอ่อนแอไปจับเนี่ยนะครับผมระเบิดหายตายไปในทันทีเลยต่างจากในคอมิกนะครับในคอมิกนี่คือไม่ต้องมีว่าแบบใครอ่อนใครเก่งนะใครจับก็ใช้ได้หมดครับและในหนังนะครับผมใช้มากไม่ได้ด้วยใช้มากพลังงานระเบิดออกมาเยอะคนใช้ตายเองถูกไหมในคอมิกนะครับผมใช้กี่รอบก็ได้ครับตามใจคนใช้เลยไม่ต้องมีแบบว่าใช้แล้วถุงมือพังเนี่ยไม่มีนะครับผมทานอนจะดีดนิ้ว20รอบก็ทำได้ครับและความต่างอีกอย่างนึงนะครับผมที่สำคัญมากๆเลยก็คือในหนังเนี่ยนะครับผม Infinity Stone ถูกทำลายได้ถูกมาทำลายไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับแต่นะครับผมในคอมิกนะครับ Infinity Stone คือแอสเปคต่างๆของจักรวาล6อย่างนะครับผมเช่น Time Stone เนี่ยก็คือเวลาของจักรวาลครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้า Time Stone เกิดถูกทำลายนะครับเวลาของจักรวาลก็จะถูกทำลายไปด้วยนะครับผมอันนี้คือตามที่เข้าใจนะแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการถูกทำลายมาเช่นกันแต่มันเป็นเหตุการณ์ Incursion นะครับผมก็คือจักรวาลมันรวมกันแล้วทำให้เวลานั้นมันไม่ถูกทำลายนะครับผมและสุดท้ายจักรวาลก็รวมกันนะครับในตอนที่ถุงมือถูกทำลายเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าทุกคนก็ช็อกหมดเลยว่าพลังที่แบบเป็นหนึ่งในพลังที่โหดที่สุดในจักรวาลมันถูกทำลายได้ยังไงนะครับผมแล้วเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วถุงมือ Infinity Stone นะครับผมไม่ได้พลังที่โหดที่สุดในเรื่องด้วยซ้ำไปมันมีพลังที่โหดกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือพลังของ Beyonderพลังของ One Above All พลังของแบบอะไรที่มันเหนือกว่านั้นนะครับผมมีอยู่แล้วครับแต่ที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือความลับใหม่ที่มันเปิดเผยมานอกจากที่ว่า Infinity Stone นะครับผมเคยถูกเข้าใจว่าเป็นแอสเปคหนึ่งในจักรวาลเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วนะครับผม Infinity Stone นะครับมีพลังในการควบคุมแอสเปคต่างๆในจักรวาลเช่นควบคุมเวลาได้และใน Infinity Stone นะครับผมก็จะมีโลกส่วนตัวเป็นจักรวาลใน Infinity Stone อีกจักรวาลหนึ่งที่ represent ที่เป็นการแสดงถึงพลังต่างๆที่ Infinity Stone ควบคุมได้ครับและไอ้โลกที่มันอยู่ใน Infinity Stone เนี่ยนะครับผมก็คือที่มาของพลังทั้งหมดของ Infinity Stone ครับเช่นในหินเวลาเนี่ยก็จะเป็นโลกที่มีพลังแห่งเวลาคนเข้าไปอยู่ก็จะประสบพบเจอกับมวลกระแสเวลาอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมและในวันนี้แหละสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือเราจะไปเจาะลึกแต่ละโลกที่อยู่ใน Infinity Stone ทั้ง6เม็ดกันนั่นเองครับว่ามีโลกอะไรบ้างเราไปเริ่มกันที่โลกที่เบสิกที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือ Power Stone นะครับผมโลกแห่งพลังนั่นเองครับเข้าไปในนั้นนะครับผมเราจะเจอกับจักรวาลหรือว่าโลกที่มีชื่อว่า The Arena ครับThe Arena นะครับผมเป็นที่ที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากมายที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมจู่ๆก็มาสู้กันแบบมั่วไปหมดนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะตะลุมบอลครับคือซัดกันมั่วแหลกเลยครับผมก็สมดีนะสมกับเป็นแบบชื่อ Power Stone เนี่ยหินแห่งพลังอะพลังในนั้นหมายถึงพลังแบบพลังแห่งการปะทะคลื่นพลังแห่งการต่อสู้ครับผมเข้าไปก็เลยเจอแต่คนซัดกันมั่วไปหมดนะครับผมเรียกได้ว่ามั่วจริงๆอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงมันเป็นเหมือนอารีนาแบบพับจีที่ทุกคนมารวมกันแบบโคตรจะมั่วนะครับผมแล้วก็ซัดกันมั่วเลยโดยนะครับผมผู้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมคือไดนามัสนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Power Stone World เนี่ยแหละครับผม The Arena นี้โดยไอ้เจ้าไดนามัสเนี่ยนะครับผมได้กล่าวอ้างตัวเองเอาไว้ว่าเขาเนี่ยแหละคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวแทนของพลัง Power Cosmic นะครับผมของพลัง Cosmic คือเหมือนรูปลักษณ์ของพลัง Cosmic ที่จำแรงกายมาเป็นคนนะเรียกง่ายว่าเป็นร่างอวตารของพลัง Cosmic ก็ว่าได้ครับและไอ้ไดดามัสเนี่ยคือโคตรโหดครับผม
จากนั้นนะครับเราดูโลกที่1กันไปแล้วกับโลกแห่ง Power Stone The Arena นะครับผมเรามาดูโลกที่2กันบ้างดีกว่านะครับกับ The West นะครับผมก็คือโลกใน Space Stone ครับ The West นั้นแปลว่าอะไรครับ West เนี่ยแปลว่าเหมือนที่กว้างมันกว้างใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยที่ในโลกแห่งนี้ก็เลยเป็นที่ว่างๆโล่งๆนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นไร้สิ้นสุดเลยครับคือเป็นโลกที่ทุกอย่างโล่งเตียนไปหมดนั่นเองและนั่นแหละครับผมคือโลกทั้งหมดของ Space Stone ครับคือมีแต่ที่โล่งๆที่เปล่าๆไม่มีอะไรเลยต่อกันเลยนะครับผมอันนี้คงสั้นไปหน่อยครับปะโลกอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับโลกต่อไปนะครับผมก็คือ The Ellipsis นะครับผมโลกนี้ก็คือโลกแห่งเวลาครับ Ellipsis เนี่ยนะครับผมเป็นตัวแทนของกระแสเวลาทั้งหมดนั่นเองครับทำให้ผู้ที่เข้าไปนะครับผมจะเผชิญกับกระแสเวลาที่ผ่านเข้ามาในตัวของผู้ที่เข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเรียกได้ว่าเข้าไปปุ๊บนะการเวลานะครับผมจะหมุนผันขวนอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเข้าไปเวลาของตัวเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมแบบเข้าไปปุ๊บกลายเป็นเด็กเข้าไปปุ๊บวินาทีต่อมากลายเป็นผู้ใหญ่วินาทีต่อไปกลายเป็นแก่นะครับผมถ้าอยู่นานเกินนะครับผมหรือว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องเวลาเนี่ยก็ตายหายไปเลยในโลกนี้นะครับผมคือโดนกระแสเวลาพัดผ่านตายไปกับเวลาเลยครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นโลกของ Mindstone นะครับผมที่มีชื่อว่า Mindscape นะครับที่แห่งนี้เป็นโลกที่จิตวิญญาณความคิดของทุกคนนะครับผมจะอยู่ในนี้นะครับเท่ากับว่าอะไรอย่างนั้นหรอครับผมเท่ากับว่าเวลาเราคิดถึงอะไรเนี่ยนะครับไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็จะอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นความกลัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในฝันร้ายทุกๆอย่างเนี่ยนะครับผมของทุกชีวิตในจักรวาลจะถูกมาอยู่ในโลกแห่งนี้เรียกได้ว่ามันคือโลกแห่งความคิดที่แท้ทรูนั่นเองนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับปริศนาของไอ้โลกพวกนี้มันยังคงมีอยู่เยอะและโลกแห่งความคิดอย่าง Mindscape เนี่ยนะครับผมก็มีการเชื่อมต่อกับโลกแห่งฝันร้ายอะไรพวกนี้อยู่ที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมานะครับผมจากนั้นนะครับโลกแห่งวิญญาณก็คือ Soul World นั่นเองครับอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากถูกไหมทุกคนจะรู้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมมันคือโลกแห่งวิญญาณนะครับก็เป็นที่ที่วิญญาณไปอยู่นั่นแหละครับผมโดยในโลกนี้นะครับก็จะมีหน้าตาด้วยนะไม่ใช่เป็นโลกว่างเปล่าแล้วเป็นเหมือนที่โล่งๆให้วิญญาณอยู่ไม่ใช่นะครับผมมันจะเป็นโลกที่แบบว่ามีหน้าตามีทิวทัศน์นะครับมีต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยอยู่แล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นนะครับผมและอย่างที่เรารู้กันว่า Soul Stone เนี่ยนะครับเป็นหินที่มีจิตวิญญาณมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะมันก็เลยใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับธานอสได้นะครับผมในตอนที่ใช้สู้กับธานอสในเรื่องราว Infinity Gauntlet ได้นะครับผมเรียกได้ว่า Soul World เนี่ยนะครับเป็นโลกแรกที่ถูกเปิดเผยมาในโลกทั้ง6ของ Infinity Stone เลยจากนั้นนะครับผมเราไปดูโลกที่ประหลาดที่สุดกันดีกว่านะครับโลกที่ประหลาดที่สุดนะครับผมก็ต้องมากับ Reality Stone อยู่แล้วนะครับกับ Whirlpool นั่นเองโลกนี้คือโลกอะไรอย่างนั้นหรอมันคือโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองครับโดยสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งนี้เรียกได้ว่าจะช็อกผู้ชมทุกคนไปเลยเพราะมันจะเป็นโลกที่มีแต่ลังกระดาษนะครับผมแล้วในลังกระดาษนั้นนะครับก็จะมีหนังสือการ์ตูนเต็มไปหมดเลยนั่นเองครับและหนังสือการ์ตูนพวกนั้นนะครับผมก็คือหนังสือการ์ตูนของ Marvel นั่นแหละแสดงถึงความเป็นไปได้ของโลกคู่ขนานโลกของพหุจักรวาลที่มีเต็มไปหมดนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่งใน Infinity Stone นั่นเองโดยผมคิดว่าโลกนี้เจ๋งที่สุดแล้วนะครับผมและการที่ว่าเขาตั้งชื่อโลกนี้ว่า Whirlpool เนี่ยก็น่าจะมาจาก Deadpool นะครับที่เป็นตัวละครตัวแรกๆที่สามารถ Break the Fourth Wall ได้นะครับผมก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครในคอมิกแล้วก็พูดคุยกับคนดูได้ด้วยคือแบบคุยคนเดียวอ่ะแต่คุยออกมาจากหน้าแบบหน้าคอมิกแล้วคุยกับคนดูอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่แบบว่ามันแปลกดีแล้วมันก็เลยถูกเอามาตั้งชื่อเป็น Whirlpool นี่แหละครับและนี่นะครับผมก็คือโลกทั้ง6นะครับผมของ Infinity Stone ที่มันเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ของ Infinity Stone กันเลยแต่ก่อนเราคิดว่า Infinity Stone เนี่ยก็เป็นแค่แหล่งพลังครับไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในแต่พอแบบเรื่องราวมันปรากฏออกมามันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ดีนะแล้วบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวเรื่องราว Infinity Stone เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องราว Infinity War ครั้งใหม่นะครับผมซึ่งครั้งนี้เจ๋งมากเลยมันจะมีการลดประชากรครึ่งจักรวาลอีกครั้งนึงนะครับแต่จะเป็นการลดยังไงเนี่ยขออุบไว้ก่อนรับรองว่าเจ๋งกว่าการดีดนิ้วฆ่าคนครึ่งจักรวาลแน่นอนครับอันนี้คือแบบโคตรแจ๋วมันแบบโคตรครีเอทีฟครับผมแต่เดี๋ยวเราไว้รอดูกันในอีเวนต์หน้านะเพราะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวของ Infinity Stone อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เข้าสู่เรื่องเนื้อหาคอมิกเป็นการอ่านคอมิกไปอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับผมโอเคหวังว่าในวันนี้นะครับถ้าผู้ชมจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับคอมิกไปนะครับแล้วก็หากใคร
คุยเรื่อง Infinity Stone กันเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับผมจะอธิบายเรื่องราวข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ Infinity Stone ให้ทุกคนได้รู้ได้ครับว่ามันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้ว่าแบบสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเซอร์ไพรส์ได้ตลอดครับกับ Marvel และแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู Old Man Logan กันต่อครับมันจะโหดขนาดไหนมันจะดิบขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกกับการดูคอมิกเวิลด์ในวันนี้กับผมขอให้ทุกคนนะครับผมอยู่บ้านอย่างปลอดภัยด้วยในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ย stay safe ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนมันดีกว่าแบบเป็นแล้วค่อยมารักษาถูกปะอย่าวัวหายล้อมคอกเลยก็ทุกคนก็รักษาตัวเองดีๆนะวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับ